สวัสดีค่ะป้าลำผักบ้านนะคะปลูกเองขายเองมีกินมีใช้ทำคลิปใหม่พูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะพามาดูผักกวางตุ้งนะคะเดือนพฤศจิกาปลายฝนต้นหนาวหว่านผักกวางตุ้งไปขายตลาดผักปลอดสารเคมีผักบ้านไม่ค่อยต้นอวบต้นใหญ่เท่าไหร่มีกวางตุ้งผักกาดขาวมีชะอมชะอมก็ยังไม่ได้ตัดตอนแต่งกิ่งเยอะเหมือนกันต้นสูงใหญ่สวยทุเรียนปลูกแซมไว้มีกล้วยไข่มีมะละกอมีผักผสมผสานมีมะม่วงดูสิคะสวนยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอยู่แบบพึ่งพาอยู่กับป่าติดกับป่ากับเขากับเขาเล็กๆดูผักปังสวยมากแกงส้มลวกกับน้ำพริกกะปิลูกค้าชอบมากค่ะมีทุเรียนมีมะพร้าวปลูกแซมไว้มีผลไม้มีมะม่วงมีกล้วยปลูกแซมไว้เรามีขายตลอดปีเป็นผักบ้านเป็นผลไม้บ้านๆปลูกเองขายเองมะนาวขนุนขนุนติดลูกมา2 ปีแล้วค่ะขนุนสวยมากจำปากรอบเล็บมือนางลูกค้าชอบมากค่ะไผ่กิมซุงค่ะช่วงนี้หยุดพักต้นแล้วไม่ออกหน่อแล้วจะไปออกหน่ออีกทีก็ช่วงเมษาพฤษภาราคาดีมากช่วงนั้นปลูกเองขายเองมีกินมีใช้ค่ะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะไผ่กิมซุงออกหน่อดีปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตเร็วออกหน่อทั้งปีช่วงนี้หยุดให้น้ำแล้วก็จะไปให้ช่วงมีนาเมษาพฤษภาก็ออกหน่อตัดขายได้เลยค่ะช่วงนั้น
ราคาดีมากโล35บาทต้นสวยเหมือนเขาอยู่ในป่าเลยรับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ